สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูดนะครับวันนี้จะปรีเวลาเอาเวลามาเฉลยแนวข้อสอบครับของน้องๆป .3 ป .4 นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีนักเรียนประถมประมาณป .4 ป .5 ป .6 มาเรียนเยอะซึ่งคลิปนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะเด็กป .3 ป .4 นะเพราะบางข้อมันยังยากครูยังเอามาสอนในคลาสป .5 ป .6 ในบางกลุ่มด้วยที่พื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูกันนะครับจริงๆอันนี้ก็จะเหมาะตั้งแต่ป .3 ถึงป .6 เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและทีมงานทุกคนนะครับก็วันนี้มาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อ1ครับ sum อะไรครับ hash in the dad's mouth นะครับครูนี่เป็นความรู้ทั่วไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเกี่ยวกับไข่ปลาทั้งนั้นใช่ไหมไข่ปลาบางประเภทมันแฮชแปลว่าฟักออกมาเป็นตัวครับในปากของพ่อเพราะจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้ทั่วไปเลยมันเป็นเรื่องการเรียงประโยคการเรียงคำเนาะซ้ำอะไรครับเห็นซ้ำปุ๊บต้องเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ไหมครับก็ fish eggs จบเลยใช่ไหมครับตัวเติม s จะอยู่ข้างหลังสุดนะแล้วก็เวลาแปลภาษาอังกฤษแปลจากหลังมาหน้าครับไข่ปลาบางประเภทมันฟักในปากมันออกมาเป็นตัวออกมาจากไข่เนี่ยในปากของคุณพ่อเลยนะครับข้อ2 an avalanche can travel 80 miles avalanche คือหิมะถล่มครับหิมะถล่มมันสามารถเดินทาง80ไมล์ต่อชั่วโมงครับ is 80 miles an hour ตรงนี้บางคนยังจะบอกว่าครูมันไม่ใช่สระทำไมถึงใช้ and อันนี้ต้องทบทวนทุกคนควรจะต้องรู้แล้วนะครับเพราะว่า hour เราออกเสียงเป็น hour เราไม่ออกเสียงตัว h เพราะฉะนั้นมันเลยเสมือนว่ามันนำหน้าด้วยตัว o ก็เลยใช้ and นะครับ in Japan it is possible มันเป็นไปได้นะครับจุด watermelon shape like pyramids ในญี่ปุ่น it is มันเป็น verb แล้วนะมันเป็นไปได้ที่จะซื้อไหมถ้าเรียกครูจะบอกแล้วว่า to แปลว่าที่จะนะครับงั้นก็ to buy watermelons รูปทรงเหมือนกับพีระมิดแตงโมหลักสามเหลี่ยมแตงโมสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะครับเนี่ยแพงจริงอันนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายแนวข้อสอบโอเน็ตบางอันยังจะง่ายกว่าของครูด้วยซ้ำนะครับโอเน็ตของป .6 นะครับข้อ4 300 years old hurricane นะครับ onJupiter is still going strong. Hurricane อายุ300ปีบนดาวจูปิเตอร์เนี่ยมันยัง going strong มันยังหมุนไม่หยุดเลยมันเลยเป็นดวงดาวที่แบบไม่มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมซึ่งตรงนี้จะเอาอะไรดีครับต้องเป็น article นำหน้าไหม Hurricane หนึ่งก้อนหนึ่งลูก A 300 years old hurricane นะครับแล้วก็อันนี้ the great red spot จุดแดงยิ่งใหญ่นะครับ is a persistent anticyclonic storm ถือจุด the planet Jupiter ที่ดาว Jupiter ใช่ไหม22 degrees south of the equator which had lasted at least 340 years นะครับว่าไอตัวต่อเนื่องจากข้อ4นี่แหละว่า Hurricane ลูกเนี้ยนะครับมันยังหมุนมาตลอดอย่างน้อยต้อง340ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ยังคงไม่หยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นอะไรครับบนดาวเคราะห์จูปิเตอร์นะ on the planet Jupiter เวลาคุณเจนจะจำคำที่คุณเคยอ่ะย้อนกลับมาคำที่เราคุ้นเคยเช่นแบบ on the planet Earth เพียงมันก็เลยต้องเป็น on Jupiter on the planet Jupiter นะครับ Gorilla's burp burp แปลว่าเรอนะครับ Gorilla เรอ when อะไรครับจะเอาอะไรเนี่ยอย่าลืมเกรงใจดูไอ้ตัวหน้าด้วยนะ Gorilla เติม sเนี่ยตรงนี้หนูต้องใช้ day อยู่นะ when they are happy gorilla เลอตอนที่มันมีความสุขแบบแปลกเนาะและอย่างนึงคือแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาไปรู้ได้ยังไงตอนนี้มันต้องเป็นการพิสูจน์มาแล้วนะว่าอาจจะแบบตอนที่มันได้กินของกินที่ชอบเลือดแล้วมันเลอออกมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยสนุก the hearts of จุด hummingbirds can beat faster than 1,000 times a minute เวลาดูอย่างนี้ครูสอนให้เราตัดช้อย hummingbirds เติม s อ่ะไม่ใช่ชัวชัวไม่เอานะครับ another ตามด้วยเอกพจน์เช่นกันนะครับ
หัวใจของอะไรครับจะเอา some hummingbirds หรือ the hummingbirds ถ้า the เป็นคำนามที่กล่าวถึงครั้งที่สองหรือเป็นนามเจาะจงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้หัวใจของนก hummingbird เนี่ยมันสามารถเต้นได้เร็วกว่า1,000ครั้งใน1 นาทีเพราะฉะนั้นมันต้อง general ทั่วไปครับเลยต้องใช้ some นะหัวใจของนก hummingbird ส่วนมากแล้วเนี่ยเต้นไวมากนก hummingbird เป็นนกที่กระพือปีกไวมากตัวเล็กมากอย่างนี้ครับหัวใจมนุษย์เต้นเท่าไหร่ไปดูมานะวิทยาศาสตร์นะครับข้อ8 skin your body's largest organ ผิวหนังออร์แกนแปลว่าอวัยวะนะครับก็ต้องอะไรครับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของคุณไหมและสกินผิวหนังเนี่ยนะครับนับไม่ได้ใช่ไหมมันยาวอะไรเงี้ยก็ it is นะครับ the largest organ มันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเคชัพคือซอสมะเขือเทศนะครับเคชัพจุด originally sold at medicine เคชัพก็ต้องขายเป็นยาอันเนี้ยเป็นของปอปลายได้เลยนะครับเห็น sell sold มันน่าจะเป็น verb ไม่ช่องสองก็ช่องสามใช่ไหมครับเพราะเวลาเรามาไล่ดูนะเคชัพมันไม่ได้เติมอ่ะแล้วซอสมะเขือเทศเป็นของเหลวนับไม่ได้ใช่ไหมเพียงตัดทิ้งครับแล้ว did ถ้าตามหลัง did อ่ะมันต้องเป็น verb หนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยเพียงก็ใช้ did ไม่ได้อีกเพียงเหลือสองอันครับ has sold กับ was sold และอันนี้ได้สองกรณีเพราะอะไรครับอันนี้ถ้าเป็นป.สามป.สี่อาจจะยังไม่ถึงนะแต่ว่าครูบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้า have มันบวก verb ช่องสามได้แล้วมีอีกอันนึงก็คือ verb to be ก็บวก verb ช่องสามได้นะครับเพราะ have บวก verb ช่องสามมันเป็นเรื่อง present perfect ส่วน verb to be บวก verb ช่องสามมันเป็นเรื่อง passive voice แปลว่าประธานถูกกระทำโดนกระทำซอสมะเขือเทศเนี่ยมันถูกขายเป็นยาแต่เดิมทีเลยเนี่ยขายซอสมะเขือเทศเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องตอบ was นะแต่ถ้าเกิดใครรู้ว่าเฮ้ยเดิมทีเขาขายเป็นยาก็ต้องเป็นอดีตเนาะก็ was sold นะครับแล้วก็ข้อ10 bats ค้างคาว the only mammals that fly bats เติม s subject verb agreement เนาะเติม s เราไม่ใช้ is แน่นอน have are do สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวที่บินได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวที่บินได้อะเลยต้องใช้ are is am are เป็นอยู่คืออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆดูนะมันไม่ยากมากจะมีข้อ9เนี่ยที่ครูว่าถ้ามันเป็นเรื่องของ passive voice มันอาจจะโตหน่อยเราต้องป .5 ป .6 ถึงจะรู้แต่ถ้าเกิดเราตัดช้อยได้เราเหลือแค่ B กับ C แล้วหนูจะต้องเลือกกันได้ละนะครับแล้วจริงๆครูจะมีข้อสอบแนวเนี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆแต่มันจะอยู่ในกลุ่มปิดด้วยหรือว่าจะอยู่ในตอนที่เรียนสดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครได้เรียนก็อย่าลืมทบทวนความรู้ในชีทที่ครูให้ไปด้วยหรือว่าในไฟล์ PDF ที่ครูส่งไปนะครับแต่สำหรับอันนี้เป็นเคสเรียนออนไลน์ in general เรามาดูกันต่อครับข้อ11 The man is wearing the ผู้ชายคนนี้เขากำลังสวมใส่อะไรครับอันดับแรก glass แปลว่าแก้วข้อ A เนาะข้อ B grass แปลว่าหญ้าแต่ข้อ A นอกจากแปลว่าแก้วมันยังแปลว่าแว่นตาได้ด้วยแต่แว่นตามีสองข้างให้เราก็ต้องเติม es ให้มันเพราะฉะนั้น he is wearing the glasses นะครับข้อ12 he is จุดจุด new English teacher เขาเป็นคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่จุดจุดจุดใช่ไหมที่เว้นไว้ it's ของมัน hers ของเธอ ours ของพวกเรา B กับ C เนี่ยรวมไปถึง A ด้วยเนี่ยไม่ต้องมีคำนามตามหลังครูจะสอนมันคือ possessive pronoun 2 in 1นะครับมันรวมร่างกันอยู่แล้วมันแปลว่าของไม่ต้องมีคำนามตามหลังเพียงข้อนี้เราก็ตอบดีดอกครับเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ของพวกเขาของพี่ๆเด็กนักเรียนพวกนั้นอะไรเงี้ยนะครับข้อ13 The little girl is Tom's daughter เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดถึงลูกสาวของทอมเขาพูดถึงผู้หญิงคนนี้เราก็ต้องใช้ she ตามระเบียบนะครับ she is smiling at you เขากำลังยิ้มมาให้เธอนะอะไรเงี้ยยิ้มมาทางคุณนะอะไรเงี้ยนะครับI Judy yesterday she is very nice
yesterday อดีตตอบ met ได้เลยใช่ไหมครับ meet met met นะครับฉันเจอจูดี้เมื่อวานนี้เธอก็ดูไนซ์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ55 do you know who จุดๆข้อเนี้ยส่วนมากจะผิดใครทำเพลินๆเนี่ย do you know who is she อย่างเงี้ยตอบข้อ A กันเต็มไปหมดเลยนะแต่ครูให้ดูตรงเนี้ย question mark แต่ do you ตรงเนี้ยมันทำให้ประโยคนี้มันเป็นคำถามแล้ว do you จุด question mark ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคที่อยู่ข้างในที่เหลือเรียงแบบบอกเล่าได้เลยครับ do you know who she is คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร do you know who she is นะครับ I don't know who she is ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครข้อ16 he จุด swim he is too young too แปลว่าเกินไป he is too young เขาเด็กเกินไปเพราะฉะนั้น he cannot swim ใช่ไหม he can't swim ตามนี้นะครับเดี๋ยวคุณดูนะครับน่าจะมี30ข้อหรือเปล่าโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูขอทำไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ16ข้อแล้วยังไงครูจะตามมาทำคลิปที่2ต่อในอนาคตนะครับถ้าเกิดครูลืมยังไงทักมาได้นะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ครูบอกครูยุ่งแล้วครูจะพยายามแบบว่าอยากจะอัพคลิปทุกอาทิตย์เนาะอย่างน้อยอยากจะทําให้มันสม่ําเสมอและใครที่ไม่มีโอกาสได้เจอครูไม่ได้มาเรียนกับครูเนี่ยก็ยังได้เจอกันทางออนไลน์แล้วก็ได้อย่างน้อยได้ประโยชน์จากคลิปที่ครูสอนไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็จะพยายามปลีกเวลามาทําแต่นี่เดี๋ยวครูต้องรีบไปสอนละเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบแค่16ข้อนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงติดตามดูคราวหน้านะครับสวัสดีครับ